สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำตัวจ่ายไอเทมนะฮะแบบจำนวนครั้งอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตอนนี้เรามีอยู่4ปุ่มนะฮะแล้วก็ดิสเพนเซอร์1ตัวนะฮะเรากด4มันก็จะให้มา4ชิ้นอย่างนี้นะฮะกด3ก็ได้ขึ้นมา3นะฮะอันนี้2ครับได้มา2นี้1ครับเราก็ใช้หลักการของ power limiter นะฮะเข้าไว้ที่ไอตัวอะไรแปลกๆที่ผมสร้างขึ้นมาตอนนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ depositor ข้างหลังนะฮะครับก็มาดูวิธีทำเลยดีกว่าดีๆตอนนี้เป็น4นะแล้วก็ต่อขึ้นลงมาอย่างนี้เลยกันหนึ่งนะฮะเพราะลิมิเตอร์นี่แนะนำว่าให้ใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้มันสะดวกดีนะฮะแล้วก็ไม่กินพื้นที่มากด้วยนะเป็นแบบ1เค้าเรียกว่า1กว้าง1นะฮะฉะนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ต่อมาตรงนี้เข้าไปที่บอกตรงนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะออกมาใช่ไหมใช่นะเป็น4ตรงนี้แล้วก็ติดต่อข้างหลังฮะวางทอสแต่นะทอสทั้งหมดวางครบทุกอันครับแล้วก็ทอสวางตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะฮะตรงนี้จะเป็น1นะฮะอันนี้ก็ทำเหมือนกันฮะตรงนี้นะฮะเป็นพิทอนได้ไหมเนี่ยดิเพนเซอร์ดีกว่าครับลองเทสดูครับได้5
็น5นะฮะมันจะเรียง1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆฮะอันนี้ก็เป็น4เอ้ย4